อมดูผมก็แล้วแต่ผมก็ทำตามมาตรฐานผมว่าเป็นไปตามนั้นจริงไหมอะไรต่ออะไรไหมถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนั้นจริงต้องหาข้อได้จริงอะไรเกิดจากอะไรกันแน่พี่ก็ต้องให้ข้อมูลกับผมว่าที่ได้นำไปตอบแล้วตอบไปนี่คือนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อื่นจะต้องไปเก็บขาอื่นทั้งหมดในประเทศไทยในเรือประปาพื้นฐาน4ล้านกว่าตัวเรือนแบบนี้4ล้านกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดโรคหัวใจอยู่อย่างที่พี่ว่าถ้าน้ำประปามา200,000โอ้โหจะเกิดอะไรครับใช่ไหมคำถามมาคือผมยังนอนไม่หลับเลยก็เลยต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรแล้วต่อไปนี้จะต้องไม่ให้เกิดแบบนี้ว่ามันจะดูว่าเอ๊ะมันอย่างที่บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรจริงไหมนะครับมันจะได้แก้ไขก็ต้องขอบคุณด้วยที่แจ้งข้อมูลนะครับมาแบบของอบต.นะครับนี่คือของอบต.ที่ใช้น้ำอยู่ที่ฝั่งนู้นคือของประปาครับผมคือผมใช้ไว้สำรองเผื่อน้ำประดานไม่ไหลครับนะดักวาไว้4ตัวนะครับถ้าวาประปาไม่เปิดนะครับน้ำคนนี้ก็ไม่เข้าครับนะเราย้อนกลับไปทำได้จริงไหมครับตัวนี้คือเป็นตัวราปิดไว้ปิดวาตัวนี้ผมจะปิดตลอดไม่เปิดนะครับคือถ้าตัวนี้จะใช้น้ำประปาผมต้องปิดตัวนี้จากที่มันหมุนแบบนี้ตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับตามเข็มนะสมมุติผมเปิดตัวนี้เอาคนละคนเดี๋ยวมาสิครับใช่ยังมันค้างนะอย่างนี้มันไม่ได้ไงกันกลางคือกันกลางเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้รบกวนทางช่างของประปาภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์เอาอุปกรณ์มาหน่อยว่าวิธีการต่อที่ถูกต้องเนี่ยควรจะต่อยังไงแล้วก็แก้ไขให้ทางที่เขาเลยต้นต้องไม่เป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดการปลาอันตรายนะไอ้นี่ก็โทรตามเมื่อกี้นี่มาโอเคอ่ะโมเมนต์ไอ้การหมุนของมันอ่ะนะทีนี้การติดเนี่ยพี่เขาไม่มีความรู้แล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนติดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ตรงนี้ดำเนินการให้โอเคได้ครับดำเนินการให้เรียบร้อยเลยดีๆทำให้เลยครับตัวนี้ตัดแค่นี้ตัดแล้วเปลี่ยนครับจะตัดประดามตัวนี้ตัดแยกสายประดามก่อนเปลี่ยนมาหนาไม่